จีนมีแท่นสูบกา๊าสน้ำลึกคุมด้วยรีโมทที่แรกในโลกสำนักข่าว CMG รายงานว่าแหล่งผลิตน้ำมันและกา๊าสในน้ำลึกเซินไใหมายเลขหนึ่งของจีนได้เสร็จสิ้นการปรับปรุงและทดลองดำเนินการจากระยะไกลหรือควบคุมด้วยรีโมทได้สำเร็จแล้วจึงเป็นแพลตฟอร์มผลิตและเก็บน้ำมันในน้ำลึกขนาดใหญ่มาก ที่มีความสามารถในการควบคุมจากระยะไกลได้แห่งแรกของโลกถือว่าเป็นความคืบหน้าสำคัญในการสร้างแหล่งก๊าซอัจฉริยะในน้ำลึกอย่างรอบด้านระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงและอัปเกรดของเซินไัยใหมาเลขหนึ่งพนักงานได้ปรับและทดลองอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า270ชุดทำให้เห็นสภาพการทำงานของอุปกรณ์มากกว่า200,000ชุดและข้อมูลการผลิตมากกว่า500,000ชิ้นในพื้นที่ทำงานเป็นการยืนยันว่า แพลตฟอร์มนี้มีความปลอดภยัยภายใต้อากาศที่เลวร้ายของพายุหลังจากการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นลงแล้วศูนย์ควบคุมไฮโคที่อยู่ห่างกันกว่า400กิโลเมตรก็สามารถดำเนินการผลิตและคอยควบคุมแหล่งก๊าซในทะเลลึกจากระยะไกลได้ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการรักษาสเสถียรภาพและความมั่นคงทางการผลิตเมื่อเกิดพายุใต้ฝุนได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพัก ทั้งนี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในห่วงโซ่การผลิตทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในอุตสาหากรรมน้ำมันและก๊าซของจีนแหล่งก๊าซเซินหไหใหม่เล็กหนึ่งตั้งอยู่ในน้าน,น้ำทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลไหหนานสามารถดำเนินการผลิตโดยเรียะไกลผ่านการแปลงอุปกรณ์การทำงานที่เป็นแบบดิจิทัลและอัจฉริยะ จากนี้ไปแหล่งกา๊าซแห่งนี้จะผลิตกา๊าซธรรมช,ชาติเพิ่มขึ้นปีละ60ล้านลูกบาทเมตรส่วนในด้านค้าเปลืกน้ำมันสถานีบริการน้ำมันได้อัปเกรดระบบปปเป็นแบบอัจฉริยะและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินง,งานให้สูงขึ้นขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ใหม่เช่นเครื่องจ่ายน้ำมันอัจฉริยะและเครื่องคิดเงิน P.O.S อัจฉริยะเพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบดิจิตอลทั้งระบบช่วยให้ต้นทุนต่ำลงและประสิทธิภาพสูงขึ้น ขอบค yes, ุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ